สวัสดีครับผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับชื่อว่าคาร์แฮนเดลนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเอาไว้ใช้บนรถนะครับทุกชนิดเลยนะครับผมสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนพิการนะครับผมก็คือเวลาจะลงรถหรือว่าขึ้นรถเนี่ยบนรถเนี่ยจะไม่มีตัวจับนะครับตัวนี้ก็จะสามารถช่วยท่านได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาออกมาให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับคือมันดีมากเลยครับตัวนี้ที่ผมลองใช้ดูมานะครับนี่ครับก็จะห่อถุงมาอย่างดีนะครับผมมีการกระแทกข้างในด้วยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นสีดำนะครับด้ามจับตัวนี้เขาจะเป็นยางนะครับซึ่งจะไม่ทำให้ลื่นนะครับผมแล้วก็มีไฟมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีไฟมาให้ตรงนี้ด้วยนี่ครับผมเห็นไหมฮะก็สำหรับกลางคืนนะครับผมทำให้เรามองเห็นได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้ใช้งานยังไงได้บ้างอันดับแรกนะครับตัวนี้จะเอาไว้ช่วยให้เราพยุงเวลาขึ้นรถหรือว่าลงรถก็คือตัวเนี่ยครับจะไปเกี่ยวกับตรงตัวล็อกประตูนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับผมต่อไปตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า Window Breaker นะครับผมจะเอาไว้ทำไรเอาไว้ทุบกระจกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเครื่องยนต์เราจะดับนะครับแล้วก็เราจะกดเรื่องกระจกลงไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับผมคือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นใบมีดนะครับชื่อว่า Seat Belt Cutter นะครับผมคือตัวนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกครับเบลก็เอาไว้ตัดตัวเบลที่คาดสายของเรานะครับก็เหมือนกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวเบลมันจะกดล็อกไม่ได้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตัวใส่ฐานจะมีน็อตมาให้ด้วยนะต้องขันน็อตออกก่อนนะครับถึงจะใส่ฐานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะฮะก็จะใช้งานประมาณที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดตัวนี้ได้แล้วก็สินค้าตัวอื่นนะครับแล้วก็ใครที่ดูจบแล้วนะฮะเช่นเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้เห็นคนแรกเลยนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็หมดแล้วนะครับมารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ